อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปที่ประเทศอินเดียที่กรุงนิวเดลีเนี่ยเขามีเชฟคนหนึ่งไม่ธรรมดาทีเดียวปรุงอาหารปกติใช้ทัพพีคนนี้ใช้มือคนเข้าไปในกระทะน้ำมันร้อนๆลูกค้ามาดูต้องการจะให้รู้ว่าทนร้อนได้อย่างไรผมเหมือนกันไปชมพร้อมกันเลยครับเนี่ยนะฮะนี่น้ำมันนะฮะไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วกระทะเนี่ยเดือดปุดปุดแบบนี้จุ่มไปเนี่ยมีแต่สุกแต่คุณพี่คนนี้เขามีชื่อว่าพี่ทีปักกุมารซึ่งเป็นเชฟและก็นอกจากเป็นพ่อครัวเป็นเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าร้านคเนตด้วยนะครับกำลังใช้มือเปล่าๆเนี่ยวักและก็ทอดอาหารอยู่ซึ่งไม่ได้เป็นการแค่หยิบจับอาหารร้อนๆนะครับแต่ว่าใช้มือตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าแทนทัพพีนะคุณผู้ชมครับอาหารในกระทะเนี่ยมันร้อนมากๆแต่ว่าคุณพี่ทีปักเนี่ยไม่เกรงกลัวความร้อนแม้แต่น้อยซึ่งวิธีการของนายทีปักที่ทำอยู่นี้ก็สามารถที่จะดึงดูดใจลูกค้าแล้วก็เป็นวิธีการตลาดที่แยบยลทีเดียวนะครับหลายร้านเนี่ยพยายามทำแต่ทำไม่ได้เหมือนเขามันมีเคล็ดลับอยู่หลักๆนะครับหลายคนที่มาดูเนี่ยเพื่อจะมาดูว่านายทีปักคนนี้ทอดอาหารโดยใช้มือเปล่าได้อย่างไรเคล็ดลับง่ายๆที่ทีปักบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของรุ่นของร้านคเนตรุ่นที่3ต่อจากคุณปู่และคุณพ่อคุณปู่เนี่ยเปิดมาในช่วงคริสตศตวรรษที่1960เนี่ยแหละครับสืบทอดตำนานมาจากคุณพ่อคือวิชาการเรียนรู้การทอดแบบไม่ธรรมดาแต่พอหลังคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตนเองเนี่ยรับช่วงต่อทันทีนะครับที่ปากบอกว่าน้ำมันเดือดๆก็ร้อนจริงๆแต่สำหรับเขาตอนแรกก็ร้อนแต่ด้วยการฝึกฝนทักษะอันชำนาญหลายปีจึงรู้วิธีว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ร้อนเขาจะทอดอาหารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่รุ่นลูกก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าจะมีใครสานต่อหรือเปล่า